เรามาเดียวพร้อมพ่อยินเสียงลูกผีอะไรเรียนกันเดียวขนาดฟังไว้ยินหนึ่งหนึ่งคะแนนนับหนึ่งสองอามขนาดเพราะว่าคะแนนนับหนึ่งถึงสองนะเพราะว่าชินเสียงลูกผีเรียนกันเดียวขนาดหนึ่งเรียนก่อนสองเช่นเคยนะคะกับรายการทีวีจอเหนือค่ะวันนี้นะคะ1ชั่วโมงเต็มเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับบรรยากาศเทศกาลปีใหม่ของชาวไทยหรือว่าชาวไทยใหญ่ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยกันนะคะไปดูกันค่ะว่าพวกเขาเหล่านี้สามารถคงเอกลักษณ์เอาไว้ได้เพียงใดค่ะและกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในครั้งนี้เหมือนกันหรือว่าต่างกันกับคนในรัชฉานที่ดอยไตแลงตรงข้ามกับอำเภอปางมะพร้าวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมากน้อยเพียงใดวันนี้เรามีบรรยากาศตรงนั้นมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะงานบริเวณวัดกู่เต้าที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีชาวไทยใหญ่เข้ามาร่วมงานนับหมื่นคนทีเดียวค่ะและแน่นอนว่าเมื่อมีคนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากการรักษาความปลอดภัยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญดังจะเห็นได้ว่ามีการตรวจค้นอาวุธหน้างานอย่างละเอียดค่ะแล้วก็ยึดหัวเข็มขัดโลหะได้หลายร้อยเส้นการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแต่ว่าวัยรุ่นไทยใหญ่ก็ยังคงก่อเหตุทะเลาะวิวาทตามมาด้วยการชกต่อยทำให้ชุลมุนผู้คนแตกตื่นกันพักใหญ่ค่ะก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ถึงลืมจังใจสี่ยังก็อยากหยับใจเลยก็ตีมองสั่งเป็นตั้งน้องวันนี้ลูกI'm not you
ู้ชมคะเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานนะคะคนไทยหรือว่าไทยใหญ่เขาก็จะมาชุมนุมกันเพื่อทำกิจกรรมหลายอย่างร่วมกันค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มีกิจกรรมที่จัดขึ้นทางด้านบนเวทีและด้านล่างของเวทีมากมายหลายกิจกรรมด้วยกันค่ะมันหนาวเนี่ยเด็กไปอะไรเด็กเต็งพกเต็งร้อยไปเขาสาธุเอกรรมคณะโอเคเจ้าก็เมื่อได้ไหนคะเนาะก็ตากกว่าเป็ดหลายอันเหมือนกันในครับโอเคที่เอาดีด้วยเขาก็ซ้ำมิติเดียวในคะเนาะได้ค่ะโอเคก็ต้องพูดว่าห้องเด็กมีปันมาอยู่อันนี้ก็เป็นเต็กโอเคเป็นเต็กก็พาไปปูงินมาทำเด็กมาถูกค่ะจงขาจงขาถ้าติมุนเจอบนเส้นความให้ตัวเราจะไม่คิดถึงเลยค่ะ